อ้าวมาเร็วมาเร็วนี่ครูคนใหม่มาแล้ว มาแล้วนักเรียนจะต้องมีแบบว่ามีแซวชอบตรงนี้แหละมันคือปฏิกิริยาตอบสนองของเราทำพรีเซนต์ไปฟังไปนะโอเคได้เลยบอยขอบคุณมากนะ วิ่งไปเอาเสื้อมาใส่ อย่างน้อยคุณจะได้รู้สึกว่ามันคือคนละครกันออยตะกี้คือแบบว่าสอนอยู่ในคอร์สใครยังไม่ได้เข้านะคะหาเงินออนไลน์2021มันไม่รู้นักเรียนมันไหมแต่กูมันมาก ชอบมากเออแปลงร่างไวจังเออวิ่งไปเลยวิ่งไปหยิบมาสักตัวหนึ่งแล้วก็ใส่อ่ะอย่างน้อยนักเรียนจะได้แบบว่า อ่ะวันนี้ตอนนี้คือเราน่าจะไม่ต้องมีใครเข้าห้องสายแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเพิ่งแบบเหมือนแบบเราเดินเรียนอะออกจากห้องนั้นแล้วก็มาเข้าห้องนี้อย่างงี้ใช่ไหมยังอยู่ในฟิลเดินเรียนกันปะ สมัยก่อนนะตอนที่บ๊อบเรียนมัธยมอะบ๊อบเรียนเขาเรียนที่หอวังใช่ไหมหอวังแล้วเขาก็จะมีแบบว่าไม่มีห้องประจำเราอะนักเรียนต้องเดินเรียนนะตอนแรกงงนะศัพท์คำนี้อะไรวะเดินเรียนต้องก็คือเวลาเรียนต้องเดินไปเดินมา งงอะเดี๋ยวนักเรียนจะงงครูพูดเรื่องอะไรก็บอกว่าเขาบอกว่าสมัยนะคือแบบมันไม่มีห้องประจำนะต้องเดินเรียนอะไรเงี้ยจะมีแค่แบบเหมือนห้องโฮมรูมตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่คือนักเรียนจะต้องไปเดินต้องเดินเรียนนะอะไรเงี้ยเดินเรียนคืออะไรวะ อะไรคือเดินเรียนวะเห็นไหมชอบมากเดินใช่โอ้ยชอบยังคิดว่าจะแบบว่าไม่ทันกันซะอีกใช่ไหมสนุกใช่ไหมสนุกตรงที่บอกว่าพอเรียนเสร็จคาบหนึ่งเหมือนมันได้ตื่นอะแล้วก็เดินเป็นแถวเหมือนที่มาร์สบอกจริงๆเสร็จแล้วก็นี่แหละ ตอนนี้เราก็เป็นฟิลนั้นแหละเรากำลังเดินเรียนกันอยู่นะทุกคนออกจากห้องเรียนนั้นเราก็มาเข้าห้องเรียนนี้โอเคปะนี่คือยังเปิดไม่เจอเลยสำหรับไลฟ์ของตัวเอง เอาใหม่อย่าลืมแชร์นะคะตอนนี้เราอยู่หน้าเพจแล้วแชร์ได้นะจ๊ะมาจริงๆเหมือนนั่งเมาส์ต่ออะแต่แค่มันเป็นสเต็ปแบบสเต็ปอัพจากในห้องออกมาโอเคป่ะเดี๋ยวก่อนนะโอเคขอดูไลฟ์ตัวเองหน่อยอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะวันนี้5ขั้นตอนเนี้ยไม่ว่าคุณจะอยู่ออนไลน์สายไหนคุณก็ต้องทำและยิ่งแบบจะเป็นสายทำเพจนะเหมือนที่ว่าทำสร้างตัวตนบนออนไลน์ก็ต้องทำหรือจะเป็นสายนักเรียนที่เนี่ยไปทำร้านที่ขายงานของเราคุณมาดูข้อ5ข้อนี้แล้วคุณเอากลับไปพิจารณาร้านของคุณเลยดีปะอย่าลืมแชร์วันนี้ตะกี้มีนักเรียนแซวว่าครูใส่สูทใช่ไหม นิดนึงเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเรางานสูทแล้วเราต้องดูจริงจังไงถ้าเราแบบว่ามาเสื้อยืดเดี๋ยวนักเรียนรู้สึกว่าครูมันแบบจะมาขายอะไรวะสร้างยอดขายบนออนไลน์ อ๋อไม่ได้มาขายตรงนะฉันมาแบบโอเคปะมาแชร์ความรู้โอเคอย่าลืมแชร์ให้ครูด้วยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าเพจชอบมากเดินอันนี้อ่านแล้วแล้วอ่านอีกใครมาแล้วทักทายกันนะคะมิ้นมาเยี่ยมมากมาร์ชมาดีมากฟอร์เรนมาตะกี้ที่อันนั้นไม่ใช่ฟอร์เรนเนาะฟอร์เรนตะกี้เราอยู่ในคลาสปอยมาโอเคจิล่ามาไหมครั้งนี้มาทันเรียนละมาทันไม่ต้องคาบไม้บรรทัดแหละ มดหลักพี่กีวี่มาสวัสดีนะคะเปลี่ยนชุดไว้สวัสดีค่ะใส่สูทโอมาใช่ไหมคนใส่สูท CF สูท พี่ออมาแซวขอว่างขอนิดนึงเราอยากมีมาดเป็นครูโอเคปะ นี่พูดถึงเรื่องนี้วันก่อนที่สอนเรื่องอะไรนะที่ถามไปเรื่องว่าจำได้ไหมครั้งสุดท้ายที่มีคนมาถามเราว่าตอนเด็กเราอยากเป็นอะไรนี่ไงตอนเด็กเราอยากเป็นอะไรอยากเป็นครู ทุกที่ใส่เสื้อยืดไม่ค่อยรู้สึกเหมือนว่าเป็นครูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมาเป็นสูตรก็ดีเหมือนกันนะเปลี่ยนฟีลลิ่งดีเหมือนกันเอาไว้ให้พวกคุณได้มามีเรื่องคุยกับบ๊อบนี่แหละโอเคปะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนโอเค
ปลี่ยนลูกไวแท้โอเคแปลงร่างไวชายจริงๆนี่คือแบบวิ่งไปคือมันแขวนๆไว้อยู่แล้วไงพวกเนี้ยจะเอาไว้ตอนที่ไปถ่ายโฟโต้ชูตใช่ไหมหน้าเพจแต่งตัวเป็นทางการคือแน่นอนสิปุ๊บไม่ได้นะไม่ได้ ไม่ได้นะจ๊ะอ่ะยี่มึงสวัสดีนะคะเป็นยังไงบ้างชอบมากโอเคเคยมีโมเมนต์นี้เหมือนกันใช่ไหมเดินเรียนเดินเรียนผ่านห้องคนที่ชอบป้าชอบปลาป้าสโมชั่นสโมชั่นคืออะไรสโมชั่นก็มาคืออะไรอ๋อผ่านหน้าห้องคนที่ชอบใช่ไหมความสโลโมชั่นมันก็จะเดินช้าหน่อยใช่ไหม อันนี้ไม่ค่อยฟิลเดียวกัน รู้จักคนทั้งโรงเรียนไงไม่เพราะเงียบเพราะเป็นคนเงียบเราเป็นคนเงียบนะแต่ก็ทำกิจกรรมแหละแต่เงียบเงียบไม่ค่อยแบบสูงสิง ไม่ค่อยสูงเป็น introvert เป็น introvert เราวงเงียบใส่สูทเนี่ยมีเป็นโอเคพี่อ้อมสวัสดีนะมาแล้วแจนสวัสดีแนนสวัสดีจิ๋วเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานใช่จิ๋วอะจิ๋วลืมป๊อปไปแล้วใช่ไหม ลืมไปเลยลืมไปนานเลยอะไรอย่างงี้โอเคสบายดีนะทุกคนแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองนะจ๊ะบีมา มาเลยมาแล้วนั่นไงมดเธอมาช้าอีกแล้วนะ อะหน้าเพจเราก็ทำมดเอาไปเลยก่อนจะเข้าห้องนะมด เดี๋ยวไปจัดการก่อนแล้วเดี๋ยวก็เดินมาเข้าห้องโอเคปะเราเคยเดินสวนกันแน่ๆเอานั่นน่ะดีพี่ปุยไม่ลืมกักตัว14วันโอเคดูแลตัวเองนะจ๊ะมาต่อๆนี่ทักทายนี่คนใหม่เขาก็หายไปกันหมดแล้วเขาบอกคุยคุยอะไรวะนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวเอ้ยเขาไม่ได้มาแบบต่อเนื่องเหมือนเราเขาก็จะไม่อินเหมือนเราไงให้อภัยเถอะติดภารกิจมดเดินไปเข้าห้องน้ำแน่ๆใช่ไหมมากันดีกว่านะคะ5ขั้นตอนสร้างยอดขายบนออนไลน์อันนี้คือบนออนไลน์นะจริงๆอ่ะถ้าออฟไลน์อาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่บนออนไลน์อันเนี้ยคุณเอาไปใช้เลยแล้วมันก็เกี่ยวทั้งคนที่อยู่บนคนที่ทำอะไรนะสร้างตัวตนคนที่ทำเพจเหมือนของออฟนี่แหละหรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆและก็รวมไปถึงออนไลน์ที่เป็นสายวาดรูปขายที่เราเปิดร้านกันที่ SC ด้วยนะที่ SC ด้วยนะมาเอาสเต็ปนี้ไปแล้วกลับไปเช็คร้านของอุ้มเอาของไปให้ญาติที่โรงพยาบาลอ๋อโอเคอ๋อที่โพสต์ไปว่าป่วยใช่ไหมเขาโอเคใช่ไหมมาดูแลตัวเองด้วยนะระหว่างที่ดูแลเขาก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะอย่าลืมอ่ะมาโอ้โหนี่คือแบบสนุกแต่สนุกตรงนี้แหละต่อนี่มาพร้อมเป็นไงแบบที่ไม่เคยมาก่อนไม่เคยมีความพร้อมขนาดนี้มาก่อน5สเต็ปอัพนี้เอาไปส่องเอาไปรีเช็คร้านของเรานะคะไม่ว่าร้านของคุณจะอยู่ที่ออนไลน์ที่ไหนหรือว่าคุณจะเป็นเพจเป็นเพจอาจจะเก็ตไวหน่อยหรือร้านที่ SC เปิดร้านที่ SC ใช้อันนี้ได้เหมือนกันใช่โหนี่มาเป็นภาษาอังกฤษด้วยครูภาษาอังกฤษอยู่ป่ะวะเผื่อมีอะไรเขียนผิดเอาเถอะนะเอา5สเต็ปขั้นตอนกลวยมหัศจรรย์เนี้ยไปใช้นะคะเอาไปเช็คของคุณดูว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในไหนแล้วเราต้องทำสเต็ปอะไรถัดไปเห็นไหมสเต็ปอะไรถัดไปมีชาไอ้นะ ชอบมีอะไรใหม่ๆมาเล่นครูนี่แหละสนุกก็ไม่ได้มานั่งเมาส์หรือว่าวาดรูปอย่างเดียวบางทีก็เบื่อเหมือนกันนะจะบอกให้ว่าแบบบางทีวาดรูปตลอดมันก็แบบบางทีมันก็ตันอะไม่งั้นก็ต้องแบบมานั่งสอนวาดรูปแบบทั้งเดือนมันก็เปลี่ยนแล้วต้องมาเปลี่ยนสเต็ปอัพของเราเราจะเริ่มไปสเต็ปอัพของการขายเพราะว่าปีที่แล้วถัดมามันเป็นสเต็ปที่เราเพิ่มสกิลในการผลิตถูกไหมเพราะฉะนั้นปีนี้ช่วงเนี้ยเนี่ยเอาไปปรับงานของคุณนะเอาไปดูร้านของคุณเพราะว่า6เดือนหลังเราต้องลุยผลิตงานเยอะๆแล้ว
5ขั้นตอนเนี้ยมันจะทำให้คุณตอบโจทย์มันจะช่วยให้คุณนะรู้ว่าตอนเนี้ยขาดอะไรที่ร้านของคุณตอนเนี้ยขาดอะไรอยู่ที่ร้านของคุณเดี๋ยวนะโอเคมาเดี๋ยวขอบอกเปลี่ยนสีด้วยสีนี้เห็นใช่ไหมดีงามมาโดนสั่งปิดร้าน3ทุ่มไม่มีข้ออ้างให้ดองขอฉันชอบมากฉันบอกเลยฉันชอบฉันบอกฉันรู้เลยว่าโควิดนี้14วันเนี้ยเดี๋ยวจะออกมาไลฟ์ให้บ่อยขึ้นเพราะว่าทุกคนจะได้มีไฟในการทำงานใช่ไหมจะมีไลฟ์เดียวเนี่ยเห็นนะนักเรียนก็ตื่นเต้นเดี๋ยวนักเรียนไม่มีเรื่องเมาส์ไงแชร์ด้วยนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมัวเดี๋ยวเมาส์เร็วๆเร็วๆอยากได้ยอดซักแบบอยากได้คนดูตื่นเต้นไงอุตส่าห์จัดเต็มขนาดนี้ให้เรียกคนมาดูแหละซักแบบ70อ่ะ70เล็กๆๆๆ70 70มาต่อใครไม่เข้าไลฟ์เนี่ยพลาดมาโหนี่นักเรียนก็ขยันมากนักเรียนส่งงานไปเรียกเดี๋ยวไปเรียกเดี๋ยวไปเรียกเคลลี่ออกมาก่อนนะเดี๋ยวเรียกเคลลี่หน่อยเคลลี่ไปส่งเพิ่งส่งงานมาเร็วมาเร็วนะขยันมากอะนี่เรียกนักเรียนกันตรงนี้เลยทุกคนถึงไหนกันแล้วมาครูจะจัดชาเลนจ์อีกเมื่อไหร่นะอยากชาเลนจ์หรอจริงๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้รอไม่ใช่รออยู่ท้ายไลฟ์นะเดี๋ยววันนี้จะมาประกาศมีสอนฟรีหน้าเพจนะคะมีสอนฟรีหน้าเพจตอนแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบสอนทุกวันนะว่ามีสอนหน้าเพจหรือไม่ก็เดี๋ยววันนี้ประกาศแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ออฟทำโพสต์มาให้ออฟทำโพสต์รายละเอียดมาให้จริงๆที่วันนี้มาหน้าเพจเพราะจะประกาศนี่แหละ แต่จะยังไม่รู้เลยว่าจะสอนอะไร คือมันแน่นไปหมดไงมาก่อนเดี๋ยวนักเรียนหายไปหมดโดนสาวครูจัดชาเลนจ์ถ้าขาดความขยันต้องทำยังไงคะนี่ถ้าขาดความขยันคือนอนค่ะ นอนจนคุณรู้สึกผิดแล้วคุณจะรู้คุณต้องลุกขึ้นมาทำงานได้แล้วโอเคป่ะ เดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้แชร์ก่อนวันก่อนเราคุยกับครูครูที่เรื่องแบบว่าครูพี่ใหญ่ที่เราไปอยู่ในคอร์สของผู้กองเบนซ์มาแล้วก็เขาก็ปรับเรื่องนี้กันอะไรเงี้ยเขาก็บอกเรื่องแบบเป็นเรื่องแบบว่า mindset ส่วนหนึ่งแล้วครูเขาก็แบบว่าก็ถามว่าถ้าใครติดอะไรตรงไหนก็ให้ทักไปถามเขาได้ใช่ไหมเขาก็ทักไปแต่บอกว่าไม่รู้จะถามอะไรไงก็ทักไปเฉยๆก็คือแบบก็ทักไปหาเขาว่าก็ไม่มีคำถามค่ะแต่รู้ก็คืออยากจะทักมาแต่ไม่รู้จะถามอะไรอะไรเงี้ยก็เลยถามเขาค่ะว่าแล้วว่าแบบมีอะไรต้องเหมือนปรับไหมหรือต้องทำอะไรเพิ่มหรือต้องแบบไปโฟกัสหรือมีอะไรหลุดให้ครูแนะนำไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามเขากลับมาว่ารู้สึกแบบที่ทำงานอยู่ที่เป็นอยู่อ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมรู้สึกอึดอัดไหมอะไรเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือคำถามที่เป็นจุดแล้วนะเป็นพอยต์แล้วนะเหนื่อยไหมถามอันนี้คือว่าถามแล้วนะถ้างานที่คุณกำลังทำอยู่หรือคุณเป็นอยู่นะตอนนี้คุณไม่มีไฟคุณกำลังเซ็งคุณกำลังเบื่อคุณลองตอบดูว่าตอนนี้คุณเหนื่อยไหมคุณรู้สึกอึดอัดไหมถ้าคุณเหนื่อยย้อนกลับไปดูว่าคุณให้เวลากับตัวเองบ้างหรือเปล่าคุณให้รางวัลกับตัวเองบ้างไหมเห็นไหมถ้าคุณเหนื่อยนะถ้าคุณเหนื่อยนะหรือถ้าคุณรู้สึกอึดอัดคุณก็ต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าแล้วอึดอัดเรื่องอะไรเหมือนมันก็ต้องกลับไปแก้ที่ปมถูกไหมไม่ปมเสร็จปุ๊บของวอลก็บอกว่าไอ้วอลก็ไม่เหนื่อยนะวันหนึ่งก็ทำงานแค่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเองบางทีแต่ว่าอาจจะแบบหนักไปทางที่แบบว่าเรียนอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยหรือถ้าแบบถ้าอย่างช่วงนี้อาจจะโฟกัสเรื่องทำขนมอย่างเงี้ยไปเปิดตรงคอร์สขนมก็จะไปอยู่ที่ขนมใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็บอกก็ไม่เหนื่อยรู้สึกไม่ได้เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เขาก็เลยทักขึ้นมาแบบว่าก็เลยทักไปแต่ว่าบางทีมันก็รู้สึกเหมือนแบบตื่นมาแล้วไม่ได้อยากทำงานอ่ะ
รู้ว่าเราต้องมาทำงานรู้ต้องมานั่งโต๊ะตัวนี้ต้องทำงานอะไรบางอย่างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฟิลที่เราอยากทำงานจะแต่ว่าก็ต้องมานั่งทำงานแต่มันไม่มีอารมณ์ทำงานอะไรเงี้ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามขึ้นมาไงว่าแบบบางทีเราอาจจะแบบตึงเกินไปหรือเปล่าเราต้องหยอดบ้างนะให้รางวัลตัวเองพักผ่อนบ้างก็ได้คำนี้นะทุกคนจดนะคำนี้นะพักผ่อนบ้างก็ได้ขี้เกียจก็ไม่ผิดนะจะขี้เกียจบ้างไม่ทำงานบ้างก็ได้อย่ารู้สึกผิดกับความขี้เกียจของตัวเองถ้าเรารู้สึกว่ามันตึงไปมันหย่อนมันแบบมันไม่โอเคอ่ะเราเนี่ยอนุญาตให้ตัวเองขี้เกียจบ้างก็ได้แล้วก็เป็นนอนซะ แค่นี้แหละที่อยากจะบอกก็พอเป็นฟิลที่รู้สึกได้รู้สึกแบบให้รางวัลตัวเองพักผ่อนดูหนังทำอะไรไร้สาระบ้างเล่นเกมวันนั้นบอกก็เล่นเกมดูหนังแล้วก็ไม่ได้ทำงานไม่ได้เข้ามาห้องนี้เลยอ่ะก็เล่นอยู่กับลูกแล้วก็เล่นเกมอยู่กับลูกแล้วก็นอนมีแค่นี้มันก็เป็นฟิลที่รู้สึกจริงเหรอเราไม่ต้องรู้สึกผิดที่เราขี้เกียจทำงานโอเคปะพักผ่อนบ้างก็ได้เหนื่อยบ้างก็ได้แล้วก็พักมันขี้เกียจบ้างก็ได้แล้วก็ไปทำอะไรที่มันแบบเนี่ยมันคือการที่คุณได้คัดตัดสมองที่มันแบบมันอื้อตื้ออยู่อ่ะมันอื้ออยู่อ่ะแล้วพออีกวันนึงมามันก็ดีขึ้นเลยนะมันก็เป็นฟิลที่แบบอ่ะพร้อมแล้วมาลุยต่อมาทำต่อมันก็ดีกว่าที่เราจะนั่งทนอื่นๆทำไปก่อนอะไรเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กงานก็ไม่ดีด้วยไอเดียมันก็ไม่ออกถ้าวันนี้มาก็แบบโอเคฉันขออนุญาตขี้เกียจวันเนี้ยก็ไปขี้เกียจเต็มที่เลยแล้วอีกวันนึงมามันจะฟิลเฟสขึ้นเนี่ยมันจะดีขึ้นเห็นไหมแต่เดี๋ยวก่อนฉันรู้นะเธอกำลังจะบอกว่าหนูขี้เกียจทั้งวันเลยครูแล้วก็แบบว่าคือแบบไม่ได้มีฟิลแบบไม่ได้มีคือต้องเป็นแบบขออนุญาตขยันบ้างอีก ไม่ต้องนะทุกคนถ้ามันตึงมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นฟิลแบบนั้นให้เป็นฟิลแบบนั้นว่าเหนื่อยบ้างได้ขี้เกียจบ้างได้ทำอะไรไร้สาระบ้างก็ได้ไม่ต้องอยู่แต่กับงานไม่ต้องแบบโฟกัสกับเป้าหมายแบบโป๊ะอ่ะต้องแบบฉันต้องได้มันไม่ได้แล้วก็วนอยู่อย่างนั้นนะคือบ๊อบเคยเป็นไงเราก็รู้สึกแบบเหนื่อยว่ะเฮ้ยมันดูตึงดังมันดูแต่พอมันเริ่มแบบปรับนิดเดียวอ่ะแค่คำเดียวเนี่ยแหละว่าขี้เกียจไม่ใช่ความผิดนะไม่ต้องรู้สึกผิดกับความขี้เกียจของเราแล้วคุณก็ไปนั่งเล่นเกมเลยทั้งวันแค่นั้นเลยพออีกวันนึงมันทำให้เราอ่ะดีขึ้นเลยนะตัวบ๊อบนะก็ทำงานได้แบบรู้แล้วอ่ะโฟกัสเรื่องนี้ทำอันนี้ก็ดีขึ้นมาเลยฟิลมันสบายขึ้นเวลาทำงานแค่นี้เอาอันเนี้ยไปใช้นะโอเคต่อเดี๋ยวก่อนนะตั้งใจไปเรียน Color Palette ตอนนี้สนุกเลยส่วน Lettering Practice ขอหยุดก่อนได้ไม่ซีเรียสอะไรที่ทำแล้วแฮปปี้ทำอันนั้นก่อนนะมีอุปกรณ์การสอนด้วยโอเคกักตัวโอเคเข้ามาครั้งแรกสวัสดีนะคะพี่วันดีคือว่าไม่เห็นรูปในนี้อ่ะเขาเห็นแต่ชื่อแชร์แล้วขอบคุณมากคุณป๊อบสวยขอบคุณมากค่ะพี่คุณแม่น้องอาเซียนโอ้ยพี่ยังแบบว่าติดตามเพจบ๊อบเนาะขอบคุณมากนะคะดีงามต้องการเงินด่วนจะขยันทันใช่ ชอบเธอถูกต้องเป็นแล้วก็เป็นมาค่ะหวานเจี๊ยบมาลมไรหอบมาหวานเจี๊ยบไม่เข้าห้องเรียนใช่ไหมตะกี้นี่ใกล้รู้สึกผิดแล้วผ่านน้ำโอเคมาแล้วเช็คชื่อขอบคุณมากเคลลี่เบื่อมากสงสัยขาดการไปที่เรื่องนึงอันนี้เราต้องปรับเข้ามาฟังครูอ๊อฟคือการพักสมองใช่ถูกต้องเราต้องชาร์จแบตให้ตัวเองเยี่ยมมาอ่ะมานานมากแล้วนี่คือแบบเล่าพอดีเราพูดกันเรื่องนี้ไงก็เลยขอขั้นเวลาด้วยการที่เนี่ยแหละเล่าเรื่องนี้ให้ผมจะลืมว่าพักบ้างก็ได้อย่ารู้สึกผิดถ้าเราจะมีความขี้เกียจบ้างนะต้องบ้างนะต้องบ้างนะวันไหนมีอารมณ์ทำงานจะไวมากค่ะครูไหลๆเลยแต่วันไหนไม่มีอารมณ์ทำนานมากใช่ถูกจริงถ้าวันไหนสนุกวันไหนพริ้ววันไหนไอเดียมาเก็บเลยเก็บหมายถึงรีบทำงานเก็บเอาไว้เข้าดีหลบอยู่นั่นไงไม่ได้หลัง
ห้องนะมุมโอเคอ่ะมาถึง5ขั้นตอนแรกก่อน5ขั้นตอนนี้อ่ะ5ขั้นตอนนี้นะจะมาเล่าให้ฟังว่าอี5ขั้นอี5สเต็ปอัพเนี้ยให้ไปทำอะไรก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าการที่เราอยู่บนออนไลน์ทำยังไงให้ลูกค้าเห็นงานของเรามากที่สุดทำยังไงใช่ไหมสเต็ปแรกคือการเห็นเห็นไหมสเต็ปแรกคือทำยังไงก็ได้ให้เขาเห็นงานของคุณมากที่สุดทำยังไงก็ได้ให้เขาเห็นร้านของคุณมากที่สุดนี่คือสเต็ปแรกแล้วทำอะไรล่ะทำยังไงเขาถึงเห็นงานของเรามากที่สุดนี่คือแบบขั้นแรกเลยนะทำยังไงถ้าเป็นสายของวาดรูปขายวิธีการที่ทำให้เขาเห็นร้านของเราได้มากที่สุดคือส่งงานใหม่อ่านออกไหมเนี่ย ไม่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราขอขยับหน่อยโอเคส่งงานทำไมถึงต้องส่งงานใหม่รู้ป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตโอเคนึกว่าจะบอกว่ายิงแอดยิงแอดคือส่วนหนึ่งยิงแอดคือส่วนหนึ่งนะคะยิงแอดคือส่วนหนึ่งยังไงคุณก็ต้องยิงแอดถ้ายิงแอดคือมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันคือการตลาดอ่ะเสร็จแล้วแต่เราต้องทำก่อนเราต้องมีงานก่อนถ้าเราไม่มีงานมันจะไม่มีคนเห็นต่อให้คุณยิงแอดคนก็จะไม่เห็นหรือว่าคนเห็นคนก็ไม่สนใจไงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสเต็ปที่ยังไม่ต้องยิงสิ่งแรกทำให้คนเห็นร้านของคุณหรือทำให้คนเห็นเพจถ้าเป็นสายคนทำเพจไม่มีงานคุณต้องทำอะไรนั่นไงเอาไหมงานของเราเทียบได้กับ1คอนเทนต์ที่จะทำให้คนเข้ามาดูร้านของเราอย่าลืมอันนี้เป็นอันคล้ายกันหมดเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบบขายงานบนเว็บไซต์ หรือว่าจะเป็นสายที่ทำออนไลน์สายอื่นจะเป็นทำบนโซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกันถ้าคุณมองตัวงานของเราเป็น1คอนเทนต์นั่นก็หมายความว่าการที่คุณทำคอนเทนต์ขึ้นไปใหม่ๆสร้างงานขึ้นไปใหม่ๆอันนี้คือสเต็ปแรกที่จะทำให้ลูกค้าเห็นร้านของคุณก่อนเพราะว่า 1. งานใหม่มันจะอยู่ข้างบนมันจะอยู่หน้าของงานใหม่มันจะอยู่หน้าแรกของงานใหม่ตลอดคอนเทนต์อยู่บนเพจเหมือนที่บ๊อบกำลังทำที่คุณเห็นนะคอนเทนต์ที่อยู่บนเพจเนี่ยก็คือคอนเทนต์ที่ทำให้คนมาเจอเราเหมือนที่คุณมาเจอบ๊อบนั่นแหละทำไมบ๊อบถึงจะต้องทำโพสต์ทำไมบ๊อบถึงต้องทำคลิปทำไมบ๊อบถึงต้องออกมาไลฟ์เพราะมันคือคอนเทนต์ที่จะทำให้เรามาเจอกันและถ้ามองในภาพรวมถ้าเป็นหน้าร้านถ้าเป็นใน SC อันนี้ต้องเป็น SC นะเพราะว่าถ้าเป็นที่ Creative Fabrica คุณอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่คุณต้องทำงานใหม่ถ้าเป็นเว็บทั่วไปที่ไม่ต้องแบบมีการตลาดคุณต้องทำงานใหม่ต้องส่งงานใหม่ขึ้นไปเพื่อให้คนเห็นร้านของคุณเพราะงานใหม่จะเป็นชิ้นเดียวที่มันจะทำให้คุณอยู่หน้าบนสุดได้โดยที่คุณไม่ต้องรอคนซื้อเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ว่าผมถึงบอกว่าส่งงานเข้าไปเรื่อยๆเพราะอย่างน้อยคนจะเห็นงานของคุณที่อยู่หน้านิวทุกวันและนี่คือเหตุผลที่จะทำให้คนเห็นร้านของคุณเพิ่มขึ้นแล้วมันก็มาต่อว่าเขาเห็นร้านเขาเห็นงานของคุณแล้วงานถ้ามันดีดีอย่างนี้เลยนะงานถ้ามันดี presentation ใช่ไหมงานถ้ามันดีมันตรงใจมันกำลังเป็นสิ่งที่เขาหาถูกไหมเขาก็จะตามกลับไปที่ร้านเหมือนกันถ้าคอนเทนต์ของวอฟเนี่ยหรือคลิปของวอฟเนี่ยมันกำลังโดนใจคุณอยู่คุณก็จะเข้ามาดูที่เพจของวอฟถูกไหม
ถูกปะก็จะตามกลับเข้ามาและนี่คือเหตุผลจำได้ไหมที่บอกว่าถ้าเราทำสินค้าตัวหนึ่งถ้าเราทำสินค้าอย่าเพิ่งทำให้มันหลากหลายมากให้จับเป็นชิ้นชิ้นโปรดักต์ก่อนเพราะนี่แหละถัดมาสเต็ปถัดมาเขาเห็นงานจากเขาเห็นงานและตามไปที่ร้านของคุณถัดมาเขาก็จะไปสำรวจเอาไหมเปลี่ยนสีดีกว่าโหนี่คือกว่าจะแกะมาสอนมุ่นได้นะแกะมาสอนให้มันแบบเข้าใจอ่ะโอเค เอาด้านนี้นะเอาด้านนี้เอาด้านนี้โอเคสำรวจนะไปส่องตามชื่อเลยเห็นป่ะตอนแรกสุดต้องเห็นก่อนถูกป่ะมันเกิดการมองเห็นจากการที่คุณส่งงานใหม่หรือถ้าคุณทำโซเชียลมีเดียก็คือคุณต้องทำคลิปทำคอนเทนต์ต่างๆและอีงานใหม่เนี่ยจะต้องเป็นงานที่1ตอบโจทย์ว่าลูกค้ากำลังหาจากอะไรกระแสกระแสคืออะไรที่ง่ายที่สุดคือเทศกาลเห็นไหมแล้วก็ผลิตออกมาผลิตงานใหม่เพื่อให้คนได้เห็นร้านของคุณบ่อยๆคนให้เห็นงานของคุณบ่อยๆคอนเทนต์ก็เหมือนกันคอนเทนต์เปรียบเหมือนสินค้าใหม่ของร้านหน้าเพจคือร้านค้าคอนเทนต์คือตัวที่จะเป็นเหมือนสิ่งที่ดึงลูกค้าเขาเข้ามาให้เขามาเซอร์เวย์ก่อนมันจะไม่มีการเซอร์เวย์เลยถ้าเขาไม่เห็นถูกไหมงงป่ะเนี่ยแชร์ยังแชร์ไหมโหพี่รัฐให้75ดาวขอบคุณมากนี่คือห่างหายจากการรับดาวมานานมากเลยพี่รัฐไม่ใช่ห่างหายอะไรห่างหายจากเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกวายอย่างนี้ป่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับดาว75ดวงเยี่ยมมากอ่ะต่อดีกว่าอันนี้ไม่งงใช่ไหมเอาใหม่นะก่อนอื่นสเต็ปแรกคือต้องทำให้มีลูกค้าเห็นร้านเรามากที่สุดจริงๆแล้วเหมือนที่หมูเตยบอกแหละว่าก็การยิงแอดยิงแอดเป็นส่วนหนึ่งสุดท้ายถ้าคุณอยากจะเพิ่มยอดขายโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเพิ่มคุณก็ต้องใช้แอดมาช่วยค่ะถ้าเป็นในสายบิสเนสจริงๆเขาก็คุยกันเลยว่าสุดท้ายก็ต้องไปเรียนยิงแอดนะคุณก็ต้องรู้วิธีการยิงแอดนะแต่อันนี้เป็นแบบขั้นต้นที่เรายังไม่ต้องไปยิงเราเอาแค่นี้ก่อนโอเคไหมเราเอาแค่สเต็ปนี้ก่อนเราเอาแค่คุณทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขาเห็นร้านของคุณมากที่สุดด้วยวิธีส่งงานเพิ่มเพราะว่างานเพิ่มมันจะไปอยู่ที่หน้าแรกแล้วพอมันอยู่หน้าแรกมีลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าจะอยากตามกลับไปที่ร้านของคุณไหมเกิดจากงานของคุณมันสวยไหมมันอยู่ในกระแสที่เขากำลังอยากได้หรือเปล่าเหมือนกันถ้าอยู่ในเพจแล้วลูกค้าจะกลับมาดูที่เพจเกิดจากคอนเทนต์นะคอนเทนต์ดีตอบโจทย์ลูกค้าปุ๊บเฮ้ยปัญหานี้เหมือนที่ว่าทำคลิปออกไปแล้วโดนใจใครแล้วเข้ามาดูกันในเพจของเรานี่แหละเห็นไหมเราก็เข้ามาดูในเพจของเราแล้วก็มาเจอกันนี่แหละคือการวิธีการแรกที่ง่ายที่สุดในการทำให้คนมองเห็นร้านของคุณได้มากที่สุดพอเขาเข้ามาปุ๊บเข้ามาถึงอันนี้แล้วถึงสเต็ปนี้ใช่ไหมเขาพอเขาไปเห็นเขาเห็นงานก่อนแล้วเขาตามกลับมาที่ร้านพอมาที่ร้านเขาก็จะไปเดินเล่นนะคะเดินเล่นเดินรอบร้านของคุณคืออะไร เดินอยู่เนี่ยสำรวจอยู่รอบร้านคืออะไรเขาก็จะไปส่องงานไงถ้ามันเป็นงานแนวเดียวกันกับชิ้นแรกที่เขาเห็นมันก็จะเริ่มดูนานขึ้นถูกไหมและนี่คือเหตุผลที่ว่าบอกว่างานมันก็ต้องมีหลักมีไม่ใช่หลักมีในแนวเดียวกันพอเขาเข้ามาจากชิ้นแรกแล้วเขามาเห็นปุ๊บเอ้ยมันก็มีชิ้นที่สองด้วยนะชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้ามันก็สวยนี่แทนที่เขาอาจจะไม่ได้มาไม่ได้ซื้อชิ้นแรกจำได้ไหมที่ว่าบอกว่าบางครั้งงานที่ขายได้มันอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็นงานใหม่มันเป็นงานเก่าแหละแต่งานใหม่มันไปเรียกลูกค้ามาเห็นไหม
ลูกค้าก็ไปเดินเล่นก่อนเขาจะไปสำรวจก่อนไปเซอร์เวย์ในร้านก่อนเหมือนพวกคุณแหละเหมือนพวกคุณแหละก่อนจะมาเจอวอบอ่ะเห็นไหมมีนักเรียนหลายคนเลยที่แบบว่าทักมาพอตอนซื้อก็คือแบบซ้ำแบบส่องอยู่นานแล้วค่ะดูคลิปอยู่นานแล้วดูคลิปหมดแล้วถึงตัดสินใจเนี่ยจะเข้าคอร์สนี้เห็นไหมเหมือนกันอันเนี้ยคือแบบแกะออกมาแล้วมาโยงให้พวกคุณฟังให้แบบเฮ้ยไม่ใช่เลยเขาก็จะไปเดินเล่นก่อนรู้แล้วว่าร้านเราอ่ะขายอะไรปุ๊บเขาก็จะไปเดินเล่นเดินเดินรอบเลยดูทุกหน้ามีกี่หน้าดูหมดเลยดูทุกหน้ามีกี่งานกี่ชิ้นและถ้างานเราอ่ะมันไม่ได้เป็นเนี่ยแนวเดียวกันอ่ะพอเกิดแบบเราทำงานนี้แล้วเขาเข้าไปในร้านเราแล้วไปเจออันอื่นที่มันไม่ได้เป็นคีย์เดียวกันโอกาสที่มันจะเหมือนที่เรากำลังเกิดข้อสงสัยว่าเอ้าเขามาจากคีย์นี้แล้วว่าเขามาเจอร้านเราแล้วทำไมเราถึงไม่ขายไม่ได้เขาเข้ามาดูเต็มเลยอ่ะทำไมเราถึงขายไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมก็เพราะว่าหนึ่งคืองานที่เขาอาจจะมาหรือคีย์ที่เขาตามมามันอาจจะไม่ใช่คีย์ที่เขากำลังต้องการไงเออโหเก็ตป่าววะเนี่ยอันนี้มันเกะกะเราขอขยับหน่อยอยู่บนหัวเลย ไว้ตรงนี้โอเคโอเคอยู่เนี้ยไม่เกะกะโหมันว่ะ ชอบความเดินรอบเออใช่ไหมลองนึกสิถ้าเกิดว่ามันเป็นร้านแบบถ้ามันเป็นแบบเราไปที่ช็อปอะเราไปเห็นเสื้อที่เขาโชว์อะดิสเพย์ที่เขาโชว์อะเราเดินอยู่ข้างนอกอะเราเห็นดิสเพย์ตัวนั้นแล้วมันแบบโหงโคตรปิ๊งเลยดิสเพย์ตัวเนี้ยเสื้อที่โชว์อยู่ตัวเนี้ยแล้วมันก็ดึงให้เราอะเข้าไปสำรวจเข้าไปส่องเข้าไปเซอร์เวย์อยู่ในร้านใช่ไหมเขาก็จะเดินรอบเราก็จะไปเดินรอบเนี่ยดูพฤติกรรมเราก่อนได้เลยก็จะไปเดินรอบร้านก่อนเหมือนกันถ้าเป็นสายโซเชียลมีเดียถ้าเป็นสายทำเพจคุณก็จะมาส่องคอนเทนต์ของบ๊อบเรื่อยลงมาก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อคุณก็จะต้องดูคอนเทนต์โน้นแล้วถ้าคอนเทนต์มันตอบโจทย์คอนเทนต์มันโดนปัญหานั้นพอดีมันกำลังโดนข้อสงสัยนี้พอดีเลยอ่ะทำยังไงถึงจะเป็นศูนย์ถึงล้านด้วยออนไลน์อ่ะคุณก็จะต้องไปคลิกฟังต่อถูกปะแค่นี้เลยเหมือนฉันนี่แหละฉันก็แก่มาจากตัวเองใช่กว่าจะทักในเพจดักฟังก่อนเห็นไหมแล้วถ้าแบบฟังปุ๊บมันก็เฮ้ยคนนี้แม่งหัวเราะสนุกดีว่ะมาแล้วเริ่มฟัง1คลิปก่อนใช่ไหมเซอร์เวย์ไงเริ่มฟัง1 คลิป เริ่มฟัง 2 คลิปเริ่มฟังเฮ้ยรู้สึกแบบถูกชะตาเนี่ยรู้สึกถูกชะตาไหนฟังต่ออีกสักนิดนึงสิมาต่อแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกิดการซื้อถูกปะแต่ถัดมาพอเริ่มแบบเนี่ยนึกสภาพก่อนนะเล่าให้ฟังให้คุณเห็นภาพเข้าไปส่องในร้านเนี่ยเดินไปเดินตากแอร์ถูกปะเนี่ยตอนเนี้ยคือเราเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในร้านแหละเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือของเราเป็นร้านออนไลน์นะเราเดินเข้าไปในร้านแล้วเสร็จแล้วไปสำรวจปุ๊บหยิบตะกร้ามาก่อนหยิบตะกร้าไปคุยในกองก่อนคุยในกองเห็นเขาคุยกันเขาไปยืนมุงอ่ะอีกกองนั่นน่ะนี่ขอดูสักหน่อยดิ เข้าไปดูในกองคุยกองออกมาก่อนคุยกองออกมาก่อนมีตะกร้าใบหนึ่งอ่ะเดินถือตะกร้าเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็สวยอันนี้ก็ดีหยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนหยิบใส่ตะกร้าไว้เห็นนะเหมือนอะไรถ้าอยู่ในเอสซี่อ่ะมันก็คือลูกค้าหยิบใส่ตะกร้าไปแล้วถูกปะนั่นคือการหยิบใส่ตะกร้าคือนะเอาสีอะไรดีโหชอบความมีสีเฮ้ยมืดไปอ่ะสีเหลืองอ่ะเหลืองการหยิบใส่ตะกร้าก็คือเขาเริ่มสนใจเห็นไหมคราวเนี้ยหยิบใส่ตะกร้าแล้วกลับไปดูเลยนะร้านใครที่มีหยิบใส่ตะกร้าอยู่อ่ะอันนั้นแหละเขาเริ่มหยิบใส่ตะกร้าแล้วแสดงว่าเขาสนใจแล้วอีกนิดเดียวหรือเหมือนกันที่ตะกี้มาร์ชบอกก็เข้ามาเนี่ยเริ่มสนใจเริ่มเร็งและ
คอร์สไหนที่ครูแบบเออเฮ้ยคอร์สนี้ที่ครูกำลังพูดถึงหรือว่าอ่ะดูมาทั้งหมดแล้วตัดสินใจแล้วไว้ใจและเชื่อใจได้แล้วว่าเฮ้ยครูบ๊อบพาไปต่อได้แหละคุณถึงจะเริ่มทักมาถูกไหมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณทักอินบ็อกมานั่นหมายความว่าเริ่มสนใจแล้วต่อให้มันเป็นคำถามก็เหอะว่าประถือว่าเนี่ยพอมีคำถามแล้วนึกถึงบ๊อบแล้วทักบ๊อบมานั่นหมายความว่าคุณเริ่มไว้ใจที่จะให้บ๊อบตอบคำถามคุณแล้วนี่แหละคืออินเทอร์เอสแล้วมันเริ่มสนใจแล้วเริ่มมีความสนใจเกิดขึ้นจากในร้านและร้านของเราก็เหมือนกันอะไรที่หยิบใส่ตะกร้าอะไรที่มันไปหยิบใส่ตะกร้านั่นแหละอันนั้นแหละแสดงว่าเริ่มถูกใจและจำได้ไหมถ้าอยู่ในเอสซี่เราจะชอบไปดูคนที่สินค้าที่มันมีหยิบใส่ตะกร้านั่นหมายความว่ามันเกิดความต้องการของลูกค้าขึ้นเราสามารถเห็นได้ว่าร้านนี้เขามีชิ้นนี้ที่คนหยิบใส่ตะกร้าแล้วมากกว่า20คนแสดงว่าสินค้าตัวนี้เขาสนใจมีคนสนใจเยอะเห็นนะเราก็หยิบคีย์นั้นไปทำต่อแต่อันนี้เหมือนกันพอเขาเริ่มสนใจเพราะว่าเขาเซอร์เวย์มาเยอะแล้วเขาเริ่มสนใจว่าสนใจนะแต่อุ้ยเอาไหมสนใจแต่เอาไหมแต่สนใจแต่ยังไม่ซื้ออ่ะเห็นไหมมันมาเป็นสเต็ปแล้วทำไงอ่ะเรารู้แล้วว่ามันมีความสนใจเรารู้แล้วว่าลูกค้าสนใจเรารู้แล้วว่ามีคนมาส่องเพจเรารู้แล้วว่ามีคนเริ่มมาแบบเนี่ยดูเยอะและดูเยอะดูเนี่ยรู้แล้วว่าครูวอปอ่ะสอนและได้และมีคนทำเงินและมีนักเรียนไปทำรายได้จริงและแต่ยังไม่ซื้อทำยังไงมันถึงจะเริ่มเป็นตัวนี้ไหนตอบหน่อยช่วยตอบหน่อยเร็วทำยังไงมันถึงจะเริ่มเป็นทำยังไงเขาถึงจะซื้อทำยังไงลูกค้าถึงจะซื้อเร็วช่วยตอบหน่อยมารอคำตอบเสพติดความหัวเราะเลยลองลงสักอันสิ แล้วความดองคอยก็ตามมาเห็นไหมแต่ก่อนที่จะลงอ่ะก่อนที่จะเสพติดความหัวเราะเนี่ยหมายความว่าต้องมาฟังเสียงป๊อปหัวเราะก่อนแล้วถูกไหมต้องมาฟังเสียงป๊อปหัวเราะก่อนแล้วว่าเอ้ยครูหัวเราะสนุกว่ะหัวเราะอร่อยว่ะแล้วต้องมาฟังอย่างน้อย 2-3 ครั้งถูกป่ะเห็นไหมนี่แหละขอไปทำงานก่อนนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาฟังต่อได้ค่ะแล้วจะมาฟังย้อนหลังเยี่ยมอย่าลืมมาฟังนะโอความคุ้มค่าโอ้โหนี่จริงจังนะเนี่ยจริงจังนะเนี่ยความคุ้มค่าเซลล์ลดราคาโอ้ยสุดยอดยิงโค้ดส่วนลดมาเคยเก่งว่านักเรียนน่ะสีชมพูชมพูมั้ยเนี่ยอันนี้ก็ได้เปิดไปวาดงานไปเยี่ยมมากทำยังไงเขาถึงจะซื้อสินค้าก็คือเหมือนที่บอกเลยเหมือนที่นักเรียนบอกเหมือนที่หมูเตยบอกเหมือนที่สายฝนเหรอคะเหมือนที่เอบอกด้วยก็คือทำโปรเห็นไหมโปรโมเลยเห็นนะเดี๋ยวพอมันกว้างไปปีมีโปรโมชั่นนะคะทำโปรโมชั่นส่วนลดถูกต้องทำส่วนลดให้ลูกค้านี่ไงแล้วมันทำให้หลายๆคนตัดสินใจที่มาลงเรียนใช่ไหมมาลงกับบ๊อบอันเนี้ยคืออันที่คือเขาสนใจแล้วเขารอแล้วเขารอแค่ให้เราอ่ะมีโปรโมชั่นไปเสิร์ฟเขาเขารอแค่ให้เราเหมือนมีส่วนลดให้เขามันจะช่วยให้เขาอ่ะตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วมันก็เกิดการซื้อตรงนี้มันนอกจากหาทางสินค้าเราไม่ได้มาถึงปุ๊บแล้วมันตอบโจทย์ปุ๊บได้ใช้ชัวร์อะไรเงี้ย
มันน้อยมากที่เขาเห็นและเขาจะซื้อเลยคุณลองดูตัวเองก่อนก็ได้ลองกลับไปพิจารณาตัวเองว่าคุณเข้าสเต็ปนี้หรือเปล่าก่อนที่คุณจะซื้อสินค้าบางอย่างเอาง่ายๆล่าสุดที่พ่อไปซื้อโน้ตบุ๊กใช่ไหมนี่พ่อไปซื้อโน้ตบุ๊กมาหรือตอนที่พ่อจะซื้ออุปกรณ์อะตอนที่พ่อจะซื้อกล้องซื้อเลนซื้อโทรศัพท์อะมันไม่ใช่ไปถึงปุ๊บแล้วป๊อปดูปุ๊บแล้วป๊อปแบบไปซื้อเลยกลับมาแม้กระทั่งเราไปที่ช็อปเองอะแม้กระทั่งเราไปที่ร้านที่ช็อปเลยไปช็อปแอปถามเลยว่าไปช็อปแอปเปิลกี่รอบไม่ได้ซื้อกลับมาเลยไปเดินดูเดินรอบๆแต่ว่ามันเกิดการมองเกิดการดูดเข้าไปก่อนเพราะว่ามันมีสินค้าใช่ไหมสินค้ามันตอบโจทย์เราและเราอยากได้มันแหละเราก็เข้าไปดูเห็นไหมเกิดจากคนที่แบบว่ามองเห็นก่อนเราต้องทำให้เขามองเห็นก่อนอย่างน้อยผลิตภัณฑ์ของเราทำให้เขามองเห็นก่อนเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในร้านเราก็ไปเดินตากแอร์ไปสำรวจไปเซอร์เวย์ไปเดินเล่นไปดูในร้านเห็นแล้วอย่างของวอบนะคือเห็นแล้วรู้แล้วเฮ้ยรุ่นนี้ดีเฮ้ยรุ่นนี้ราคาเท่านี้รุ่นนี้ราคาเท่านั้นเท่าโน้นเท่านั้นโอเคเสร็จแล้วก็เดินออกจากร้านก็กลับมาแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตไปเซิร์ชในเว็บที่ซื้อประจำมือสองไปเซิร์ชมีเพจไหนที่ขายรุ่นนี้มีเพจไหนที่ลงขายแล้วมันน่าสนใจมีรุ่นที่น่าสนใจแล้วราคาโอเคแต่มันไม่ได้หมายความว่าพอไปดูแล้วเฮ้ยเพจเปิดครั้งแรกเจอเพจนี้ราคานี้โอเคเครื่องนี้โอเคแล้วราคานี้ใช่เลยกำลังเต็มงบที่ตั้งเอาไว้รุ่นนี้โอเคแล้วจะซื้อเลยเห็นไหมก็ยังไม่ซื้อบ๊อบก็ไล่ดูเพจไล่ดูทุกคอมเมนต์ของเพจไล่ดูว่ามีสินค้าอะไรอีกไล่ดูแม้กระทั่งนะถ้ารู้ได้ว่าแอดมินหรือว่าเจ้าของเพจเป็นใครจะตามกับดูแม้กระทั่งถึงจะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าคุณเป็นไหมบ๊อบดูแม้กระทั่งว่าใครที่กดไลค์เพจนี้ด้วยถ้ามีคนที่เราเชื่อถือแล้วกดไลค์เพจเนี้ยโอเคนึกออกไหมถ้ามีคนที่เราเชื่อถืออยู่แล้วเขากดไลค์เพจนี้แล้วเรากำลังจะตัดสินใจซื้อสินค้าจากเพจเนี้ยมันจะทำให้รู้สึกแบบเออโอเคคนนี้เขาก็ยังแบบไลค์เพจนี้อยู่เลยเออเฮ้ยคนนี้เขาก็ยังแบบเออพี่คนนี้ก็ยังแบบแสดงว่าเพจนี้น่าจะโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือการตัดสินใจที่จะเริ่มแบบไปส่องต่อแล้วเราถึงจะเริ่มให้ความสนใจเขาเริ่มมีผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มมีความน่าเชื่อถือแล้วจากนั้นเราถึงจะซื้อเพราะว่าเขาจะเขียนไว้ตลอดไงว่าถ้าซื้อที่ร้านเขาราคาเต็มเท่านี้ห้าหมื่นราคาเต็ม50,000แต่ถ้าซื้อตัวนี้เขาลดให้นะจากเพจของเขาเนี่ยเหลือ39,000เห็นไหมถ้าไปเทียบราคาก่อนไปเทียบราคาที่อื่นก่อนถ้าที่นี่ถูกแล้วโอเคแล้วก็น่าไว้ใจน่าเชื่อถือเราค่อยซื้อถูกไหมเพราะมันมีส่วนลดแล้วมันมีโปรโมชั่นเห็นไหมเหลือชิ้นสุดท้ายนี่ประจำเลยอันนี้ด้วยอันนี้คือมาร์เก็ตติ้งเลยเหลือชิ้นสุดท้ายเนี่ยจำ ไม่อยากบอก แต่ว่ามันส่วนหนึ่งที่เวลาที่แบบว่าไปสมัครหรือว่าจะไปซื้อของอะแล้วพอแบบเนี่ยอันเนี้ยเหมือนที่มาร์ชบอกอะชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะรับเลยไหมเฮ้ยมันจะหมดแล้วนะเว้ยหรือถ้าหมดแล้วต้องรออีกกี่วันวะรออีกหลายวันป่ะเอองั้นซื้อเลยแล้วกัน จริงเหลือชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นได้เยอะมากเพราะฉะนั้นนะคะเอาเนี้ยอันนี้กลับเอาไว้ไปเป็นส่วนลดหรือแม้แต่ตั้งสินค้าไว้ที่หน้าร้านที่เอซี่อ่ะเหลือชิ้นสุดท้ายหรือการทำรูปพรีเซนต์อะบอกไปเลยว่าเราลดราคานะอันนี้นะมีส่วนมันช่วยในการกระตุ้นการตัดสินใจแต่สเต็ปถัดมานี่จะเอาสีอะไรอะ หลายสีก็ลำบากใจเราก็มีพาเลตเยอะอยู่นะสีนี้แล้วถ้าจะทำให้เขาซื้อชิ้นที่สองอันนี้ที่เราเรียนมาตะกี้ทำให้เขาซื้อซ้ำเกิดจากใส่การบริการทำไมว่าเขียนไม่มีหัววะบริการ
ใส่ใจเห็นไหมตอบสนองหัวใจจำได้ไหมอันเนี้ยบริการดีทำให้เขาจำได้ทำให้เขาประทับใจเขาก็จะอยากกลับมาซื้อซ้ำเห็นไหมจริงๆอ่ะสเต็ปของเราอาจจะร้านใหม่ขายยังไม่ค่อยเวิร์กสินค้าอาจจะยังไม่ชัดเจนคุณอาจจะโฟกัสแค่4ขั้นตอนนี้ไปก่อนพอมันเริ่มขายได้เฮ้ยมืดอ่ะพอมันเริ่มขายได้โอเคสนุกตรงเลือกสีนี่แหละต้องซื้อครูต้องซื้อพาเลทจะเป็นสปอนเซอร์สิ นี่ไงเป็นสปอนเซอร์สิ ถูกใจอ่ะสเต็ป4ข้อนี้โฟกัสก่อนนะคะพอตรงเนี้ยเริ่มเยอะเริ่มซ้ำๆเริ่มสร้างความปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้เริ่มทำให้ลูกค้าจำได้เริ่มสามารถบริการถัดไปให้ลูกค้าได้ทำใส่ใจในหลังการขายได้มันจะเป็นสเต็ปนี้ตามมาเองอันนี้มันจะทำให้เขาวนกลับมาซื้อซ้ำค่ะอันเนี้ยวนกลับมาซื้อซ้ำด้วยวิธีการที่บริการหลังการขายการใส่ใจอย่าลืมถ้าคุณขายงานอยู่อย่าลืมส่งคำขอบคุณไปให้ลูกค้าด้วยอย่าลืมนะส่งส่วนลดชิ้นถัดไปให้ลูกค้าด้วยเห็นไหมแค่นี้แม่มึงไม่ต้องดูอื่นไกลเราไม่ต้องดูอื่นดูตัวเราดูที่ช้อปปี้ก็ได้ดูที่ช้อปปี้ถ้าร้านไหนที่พอเราซื้อของแล้วเขาส่งส่วนลดกลับมาเรายังไปนั่งดูต่อเลยนะว่ามันมีชิ้นไหนที่เราอยากได้อีกมั้ยเราจะได้ใช้ส่วนลดอันเนี้ยทั้งที่ก็อาจจะไม่ได้ลดเยอะหรอกอาจจะลดแค่ประมาณแบบ40 50บาทอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังทำให้เราแบบอยากกลับเข้าไปดูในร้านว่ามันมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อะไรอีกที่เราอ่ะจะได้ใช้เราอาจจะต้องใช้หรือเราจะซื้อเพิ่มหรืออะไรเงี้ยเห็นมั้ยมันก็ทำให้เกิดการกลับไปซื้อซ้ำแต่อันเนี้ยนอกจากบริการใส่ใจแล้วอย่าลืมคุณภาพของสินค้าความคุ้มค่าและมีคุณภาพถ้างานดีมีคุณภาพใส่ใจรายละเอียดกับงานซื้อไปแล้วเขาใช้งานสะดวกเขาถูกใจเขาจะกลับมาซื้ออีกและอันนี้คืออันที่ทำให้เขาซื้อซ้ำๆแค่นี้เลยแค่นี้เห็นไหมไม่ยาก5สเต็ปอัพเนี่ยแกะมาให้แล้วก็โยงไว้ให้พวกคุณได้แบบโยงแบบว่าโหเฮ้ยจริงอ่ะอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ขายงานที่เอซี่เอาไปใช้เลยให้เขามาเดินเล่นเลือกสินค้าถ้าคุณนึก5สเต็ปนี้ไม่ออกคุณนึกสภาพตอนที่คุณน่ะไปช้อปปิ้งแหละทำคือก่อนที่คุณจะเข้าไปคุณก็ต้องเห็นดิสเพลย์หน้าร้านก่อนแล้วคุณถึงจะเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ไปเดินวนรอบร้านหยิบตะกร้ามารอก่อนแล้วมีไหมป๊อปเป็นนะคือหยิบมาใส่ตะกร้าไว้ก่อนเพราะว่ากลัวคนจะมาเอากลัวหาไม่เจออีกรอบกลัวคนเอาไปก่อนเพราะมันเซลใช่ไหมหยิบมาใส่ไว้ก่อนแต่ตอนจ่ายตังค์นี่คือยกขึ้นมาดูทีละตัวก่อนเฮ้ยตัวนี้โอเคป่าวหวายกขึ้นมาอีกเฮ้ยตัวนี้มันแบบจะได้ใช้ป่าวหวาเฮ้ยตัวนี้เอาไว้ก่อนน่าจะไม่ได้ใช้ราคาก็แรงด้วยก็จะเอาไว้ก่อนก็จะเอาออกจากตะกร้ามันก็จะเหลือเฉพาะอันที่อันนี้แหละโอเคละอันนี้ไหวอันนี้น่าจะได้ใช้อันนี้โอเคราคาไม่แพงแล้วก็ผ้านิ่มผ้านิ่มก็จับใส่แล้วก็ไปคิดตังค์เห็นไหมแค่นี้อยากไปมากครับญี่ปุ่น ตามเจ้ไปเลยมาเจ้ไปญี่ปุ่นหลายเดือนเจ้เพิ่งกักตัวเสร็จเจ้เพิ่งมีอิสรภาพชอบมากครับครูเอาไปใช้เลยนะคะอันเนี้ยถ้าเป็นยิ่งเป็นสายทำเพจสร้างตัวตนโซเชียลมีเดียใช้ได้เลยนะคะใช้เหมือนกันจากหน้าร้านที่เราพูดก็คือคอนเทนต์อันที่จะทำให้คนเห็นเยอะที่สุดคือการทำคอนเทนต์การทำคลิปการทำโพสต์การทำเนี่ยทำไลฟ์ต่างๆเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทำไมคนที่ทำสร้างตัวตนทำโซเชียลทำเพจต่างๆ
เขาถึงต้องออกมาทำคลิปทำอะไรเพื่อที่จะให้คนเห็นและคลิปกับไลฟ์มันคือคอนเทนต์คอนเทนต์มันก็จะโยงไปที่คนจะหยุดดูคอนเทนต์ก็ต่อเมื่อคอนเทนต์นั้นมันตอบโจทย์หรือมันช่วยแก้ปัญหาตอนที่แก้ปัญหาอะไรบางอย่างของใครสักคนหนึ่งได้ของกลุ่มเป้าหมายของคุณนั่นแหละเออแค่นั้นเลยออกจากพม่าตั้งแต่เมื่อไหร่คะเขามีทักทายกัน เห็นไหมแค่นี้5สเต็ปเนี้ยลองเอากลับไปเช็คที่ร้านเช็คตั้งแต่สเต็ปที่คนมองเห็นคนไม่เห็นเยอะเพราะอะไรเราไม่ส่งงานหรือเปล่าเห็นไหมคนไม่เห็นเยอะทำไมไม่ค่อยมีคนใหม่ๆมาไม่มีเฟรนด์ไม่มีฟอลโล่เลยเพราะว่าอะไรส่งงานหรือเปล่าถ้าคุณไม่ส่งงานไม่ต้องแปลกใจนะก็ความการมองเห็นมันก็จะลดลงใช่ไหมคนก็จะเห็นงานคุณน้อยลงแต่ถ้าคุณนี่คือเหตุผลที่ว่าบอกว่าให้ส่งงานสม่ำเสมอนะส่งงานเรื่อยๆเพราะว่าอย่างน้อยคุณจะได้สิทธิ์ในการอยู่หน้าแรกของหน้านิวคุณจะได้อยู่ในการอยู่หน้าแรกของหน้านิวทุกคนได้สิทธินี้ถ้าคุณส่งงานโอเคไหมเพราะฉะนั้นโอเคงานเราอาจจะยังไม่ popular แหละแต่งานฉันมีขึ้นหน้านิวทุกวันนี่คือเหตุผลพอเขาเห็นงานแล้วถัดไปถ้างานของเรามันโดนใจมันแก้ปัญหาเขาก็กำลังมองหางานแนวนี้แบบนี้อยู่เขาก็จะกดงานเข้าไปแต่จะยังไม่ซื้องานชิ้นนั้นมันก็จะทำให้เขาเข้าไปเซอร์เวย์มันทำให้เขาเข้าไปเซอร์เวย์ในร้านของคุณเขาจะไปเดินเล่นที่ร้านเขาจะดูทุกหน้ามีกี่หน้าตั้งแต่งานชิ้นไหนบ้างเขาจะดูหมดเขาจะสำรวจเพจคุณหมดเหมือนที่ทุกคนสำรวจเพจบล็อกมานี่แหละแม้กระทั่งแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยทุกคนมีแบบนักเรียนน่ารักที่สุดแล้วครูก็โก๊ะมากเขียนอะไรผิดนิดหน่อยคือนักเรียนจะมาทักบอกตลอดทำให้แบบว่าใจชื้นนิดนึงนะคือแบบโอเคมีนักเรียนสนใจฉันอยู่เห็นนะโพสต์ไหนไม่มีผิดแสดงว่าโพสต์นั้นไม่ใช่บล็อกโอเคปะโพสต์ไหนไม่มีเขียนผิดแสดงว่าบล็อกไม่ได้โพสต์อยู่ทุกโต๊ะนี่ไงเห็นนะเสร็จแล้วพอเขาเริ่มสนใจใช่ไหมเซอร์เวย์แล้วก็หยิบใส่ตะกร้าแต่จะจ่ายสตางค์ทั้งตะกร้าหรือเปล่าหรือว่าจะแค่อยู่ในตะกร้าเห็นไหมแต่ว่ามันเห็นแล้วว่าเริ่มสนใจแล้ววิธีการที่จะทำให้เขาจ่ายต่อเขาจะซื้อเขาจะยอมจ่ายของคุณก็คือมีส่วนลดกับโปรโมชั่นตัดสินใจทันทีเพราะตอนนั้นที่เราไปคือเซลล์ 70% นะกะว่าจะไปเอาแค่ตัวเดียวออกมาสัก3ตัว5ตัวเห็นป่ะเห็นนะมดมดเธออย่ารู้ทันสิครูแกล้งโป๊ะใช่ถูกอยากรู้ว่าใครสนใจครูอยากรู้ว่าใครจะรู้ครูเขียนผิดบ้างอะไรอย่างงี้เห็นนะเห็นป่ะส่วนเรื่องการซื้อกลับมาซื้อซ้ำก็อันนี้แหละค่ะเกิดมาจาก 1. งานต้องมีคุณภาพด้วยนะ 2. คือเราใส่ใจลูกค้าใส่ใจในงานก็เหมือนเราใส่ใจลูกค้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดความประทับใจทำให้แม้กระทั่งออนไลน์นี่แหละเราทำได้เราสามารถสร้างความประทับใจจากออนไลน์ได้คุณอาจจะเขียนโน้ตคุณอาจจะมีอีกอันนึงเดี๋ยวแชร์นึกได้อันนี้สำคัญถ้าเราทำงานดิจิตอลใช่ไหมแล้วเวลาที่เราเก็บไฟล์ที่เราจะเอาขายให้ลูกค้าบางครั้งเราไม่จำเป็นจะให้เฉพาะแค่ไฟล์ที่เราขายนะคะถ้าคุณไม่ได้มีแมสเซจส่งกลับไป say thank you นะคุณใช้วิธีส่งไฟล์อีกไฟล์นึงเป็นไฟล์ JPEG ก็ได้เป็นไฟล์รูปภาพก็ได้ว่าขอบคุณที่อุดหนุนส่งไฟล์ไปให้เลยพอเขาเปิดไฟล์ดูปุ๊บเขาจะเห็นไฟล์ thank you ของเราอยู่ในนั้นด้วยคอนแทคต่อถ้าสนใจลดครั้งถัดไปให้ไปเป็น1ไฟล์เลยก็ได้ในงานของเราทำแบบนั้นได้โอเคไหมแล้วก็ส่งเมสเซจไปด้วยแล้วก็ทำไฟล์ thank you ขอบคุณไปด้วยแบบนั้นด้วยแล้วมีถ้ามีคอนแทคต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ส่งในไฟล์นั้นนะคุณสามารถให้คอนแทคหรือว่าให้อินบ็อกซ์เขากลับมาว่าถ้าสมมุติว่ามีปัญหาอะไรให้เราช่วยทักกลับมาเลยไม่ต้องเกรงใจเนี่ยพวกเนี้ยเป็นการใส่ใจรายละเอียดทำให้เขาจดจำคุณได้จากนั้นก็จะเกิดการซื้อซ้ำๆเห็นไหมใช่เลยมันจะดันเป็น new event สักพักใช่และนี่คือเหตุผลถ้าคุณแบบคุณเคยไหมอยากจองพื้นที่หน้านิว
จองเลยหนึ่งหน้าคือส่งงานให้เต็มหน้าฟีดเลยหน้านิวอะตอนที่ออฟทำรูปขายออฟใช้วิธีนั้นแล้วคือคนส่งงานรูปถ่ายเยอะใช่ไหมถ้าเราส่งวันละรูปอะยังไงคุณก็ไม่ทันกินไม่มีคนเห็นคุณแน่มันถึงจะแบบละลายไปกับสายน้ำเพราะฉะนั้นเวลาส่งทีน20-30รูปไปเลยตอนนั้นเขาใช้แล้วคือมันก็จะครองพื้นที่หน้านิวไงแต่ต้องเป็นรูปดีๆ ด้วยนะรู้สึกขอบคุณทุกครั้งเวลาเขียนศัพท์ผิดแล้วนักเรียนมาเตือนใช่ถูกต้องเพราะเขารักเราจริงคือพ่อป้าเตือนตลอดเนี่ยตะกี้นี้โพสตะกี้นักเรียนยังมาทักเลยว่าครูเขียนผิดโพสก่อนขนาดโพสขายนักเรียนยังมาทักเลยว่าครูเขียนผิดแต่ว่าเนี่ยนักเรียนใส่ใจครูเห็นไหมครูก็ให้เต็มที่เอาไปเลยขอให้ไปทำเถอะ5สเต็ปอัพของการขายออนไลน์นะคะเอาไปใช้นะทุกคนอันนี้คือแบบจริงๆถ้าคุณอยู่ในสายบิสเนสมันอาจจะเรื่องนี้คือเรื่องปกติเขารู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสายกราฟิกอาจจะยังไม่เคยมีใครมาแกะแล้วแบบให้มันเห็นภาพที่ใกล้เคียงกับงานของเราไงเพราะฉะนั้นเก็บไว้เลยอันนี้แล้วเอากลับเอา5สเต็ปนี้นะคะไปทาบดูเลยว่าตอนนี้คุณขาดตรงไหนอยู่ตอนนี้ถ้าคุณยังอยู่แค่สเต็ปเรื่อง C อยู่อะทำให้คนมองเห็นนะคุณก็ต้องกลับไปส่งงานเยอะๆส่งงานคีย์อะไรพยายามอย่าทำคีย์ถ้าร้านใหม่อย่าเพิ่งทำคีย์ที่มันหลากหลายมากๆถ้าจะส่ง1 product ก็ส่งทั้ง product อันนั้นคีย์อันนั้นแล้วส่งไปเลย5 10 15 20 25แบบนี้เห็นไหมตัวเนี้ยมันจะทำให้คนเห็นเยอะแล้วเขาจะกลับไปเซอร์เวย์ในร้านของคุณนะเขาจะกลับไปเซอร์เวย์ที่ร้านจะไปสำรวจทุกอย่างและถ้าเขาสนใจเขาจะหยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่ตะกร้าแต่ยังไม่ซื้อกระตุ้นด้วยการให้ส่วนลดทำโปรโมตเห็นไหมและจะให้เขาซื้อซ้ำเกิดจากบริการหลังการขายการขอบคุณการใส่ใจรายละเอียดต่างๆมันจะทำให้ลูกค้าติดคุณแล้วเขาจะไม่อยากไปซื้อที่อื่นเขาจะซื้อแต่กับคุณนั่นแหละเห็นไหมโป๊ะจบนี่แหละที่อัดอั้นมาสนุกมากฉันก็เพิ่งรู้ว่าฉันก็สอนแบบนี้นักเรียนสนุกไหมไม่รู้แต่คือฉันสนุกโอเคจ้าตรงนี้แหละไม่รู้นักเรียนสนุกไหมแต่คือครูสนุกนะจ๊ะที่แบบโอ้โหเขามาทีนึงมาแล้วมีบายสร้างความคุ้มค่าบาย2อ๋ออ่ะปอยสรุปมาให้ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตปิดของเราก่อนดีงามมากปอยปึ๊บปอยสรุปมาให้หนูเต็มหน้าครูต้องอย่างนี้แหละลูกศิษย์ปอบขอบคุณมากถ้าใครแบบว่าไม่ได้ฟังเสียงหัวเราะนะจ๊ะก็รีบวันนั้นแบบไม่มีเวลานั่งฟังก็มาดูสรุปของปอยได้นะคะตอนท้ายๆสรุปปอยจะอยู่ท้ายๆโอเคป่ะขอบคุณปอยมากนะคะที่สรุปมาให้ด้วยทำให้ทุกคนแบบอ่านง่ายขึ้นไม่ต้องฟังเสียงป๊อปตลอดเวลาถ้าไม่อยากฟังเสียงก็นี่แหละทุกคนไม่อยากฟังเสียงก็อ่านสรุปไปเลยจบแต่ถ้าอยากได้อรรถรสก็ฟังไปด้วยครูสนุกนักเรียนก็ดีเรียนไปสนุกไปถูกต้องดีมากครูสนุกนักเรียนก็ดีใจใช่แล้วทุกคนเอาไปใช้นะ5สเต็ปนี้หวังว่าจะเห็นภาพใกล้เคียงกันมากขึ้นแล้วจะทำให้พวกคุณเก็ตว่าทำไมถึงต้องทำงานหรือตอนนี้อยู่สเต็ปไหนถ้าเราไม่เปิดทางหรือตั้งแต่สเต็ปแรกมันไม่มีคนมองเห็นเกิดจากอะไรทำไมถึงขายไม่ได้ย้อนกลับไปไม่มีคนเข้าร้านทำไมถึงไม่มีคนเข้าร้านย้อนกลับไปเห็นไหมมันก็จะกลับไปถึงจุดที่คุณจะแก้ได้ว่าอ่ะแล้วฉันจะไปปรับตรงไหนต่อเนี่ยเอาอันนี้ไปเทียบค่ะไปเทียบถ้าคุณมีคนเห็นแล้วรู้และเริ่มมีเซอร์เวย์มีแบบคนสนใจแล้วถัดไปคุณก็ทำโปรโมชั่นทำส่วนลดให้ลูกค้าเนี่ยมันก็วนลูปแค่นี้แหละที่ทำให้เพจของวอฟเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่ศูนย์จนเดินมาจนถึง7หลัก
7หลักคือภาพรวมนะเดี๋ยวทุกคนจะแบบ7หลักต่อรออยู่ถ้าเมื่อไหร่7หลักต่อเดือนเสื้อมาเปิดคอร์สฟรีอีกฟรีแล้วฟรีอีกฟรี2ชั้น นะฟรีชั้นเดียวเดี๋ยวจะแบบโหฟรีแล้วทายอินหรือเปล่าไม่ฟรีแล้วก็ฟรีอีกฟรีอีกฟรีอีกอ่ะโอเค เอาฟรีจนนักเรียนบอกไม่อยากเรียนแล้วครูไม่เรียนอย่างงี้เออนะปอยสรุปไว้เดี๋ยวครูรีบไปทำไงยังก่อน เอ้ยก็มาจนจบแล้วเนี่ยไม่เคยทราบว่าครูตลกอารมณ์ดีมากนักเรียนเหมือนนักเรียนที่เวลาไปเรียนคลิปย้อนหลังเหมือนไปนั่งดูตลกค่ะแล้วนักเรียนก็ตลกนะนักเรียนก็ส่งไลน์กลับมาบอกว่าครูตลกเนาะ นั่นน่ะดิเออนักเรียนก็ส่งกลับมาบอกว่าครูตลกอ่ะฟังเสียงครูก็ช่างเล่นมุกหน่อยนะนักเรียนก็ส่งกลับมาอีกนะนึกถึงสมัยเรียนนี่ต้องมารอสรุปปอยที่ร้านถ่ายเอกสารนี่เขาไปไกลนะเกาะครูกินขอบคุณนึกว่าครูจะปิดร้านหมูกระทะเลี้ยงเฮ้ยกินหมูกระทะมันก็แค่อิ่มนะแต่ถ้ามาเป็นคอร์สสอนฟรีเนี่ยมันอยู่อีกยาวเห็นป่ะมันถ้าแบบมันให้พวกคุณเอาไปใช้ต่ออ่ะมันไม่ใช่แค่อิ่มแล้วก็จบเห็นนะเห็นนะเนี่ยคือคิดไกลแบบว่าอยากแจกความรู้อะไรอย่างงี้โอเคป่ะอ่ะไปไปกันเถอะแค่นี้แหละสนุกละครูอาจจะแบบว่าสวนทางกับนักเรียนนิดนึงใช่ไหมนักเรียนต้องไปหาปัญหาของลูกค้าใช่ไหมแต่ครูนี่คือหาปัญหาของครูชอบจะเจ้าตรงเนี้ยแหละเออจริงค่ะสุดยอดมากเดี๋ยวสักพักจะติดเสียงหัวเราะครูงอมแงมเนี่ยหลายคนเป็นไปแล้วแหละอ่ะมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำโพสต์มาให้นะคะสำหรับเรียนฟรีหน้าเพจของเราซีรีส์สอนฟรีนะคะแต่ว่าอาจจะช่วงนี้น่าจะไม่ได้เป็นเพิ่มสกิลว่าอาจจะเป็นเนี่ยแหละเป็นแนวให้พวกคุณเอาไปต่อยอดเรื่องการขายให้เข้าใจอ่ะจริงๆถ้าคุณเข้าใจเหมือนภาพโดยรวมที่บ๊อบมาเล่าให้ฟังหรือถ้าเนี่ยดูจากชาร์ตแล้วมันงงแค่นึกถึงเรื่องที่บ๊อบเล่าให้ฟังบ๊อบคิดว่ามันน่าจะทำให้คุณเก็ทมากขึ้นในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการเนี่ยทำยังไงให้มันขายได้ทำยังไงที่มันตั้งแต่เริ่มจากแบบเริ่มสเต็ปเริ่มต้นเลยขายไม่ได้เลยต้องไปปรับอะไรเห็นไหมแล้วก็เอาไปสร้างรายได้ต่อสิ่งเหล่านี้มันอาจจะดูเหมือนแบบมันอาจจะไม่ใช่สกิลแค่การวาดแล้วมันอาจจะเป็นสกิลที่คุณต้องไปดูแลต่อแล้วมันทำให้คุณเป็นธุรกิจไงเพราะไม่อย่างนั้นคุณก็จะมองตัวเองมองงานตัวเองเป็นชิ้นเล็กๆที่มันอาจจะได้มาแค่แบบก็ได้มาแค่ค่าข้าวเนี่ยไม่เอาอยากให้ทุกคนได้มาแบบเป็นธุรกิจเลยอะสามารถที่จะพาครอบครัวไปกินข้าวมื้อใหญ่ๆได้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศได้ให้มันเป็นเงินก้อนมาแบบนั้นเลยอันเนี้ยเอาไปติดอาวุธให้ร้านเอาไปติดอาวุธให้ตัวเองแล้วจะได้เช็คได้แล้วจะไปยังไงต่อร้านที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมีแค่เนี้ยสเต็ปแค่เนี้ยเขามีคนหยิบใส่ตะกร้าเยอะมากเลยไม่รู้จะทำยังไงเอาส่วนลดให้แล้วก็กลับมาโปรโมทอาจจะต้องกระตุ้นนิดนึงลองดูสำคัญสุดท้ายเหมือนที่หมูเตยบอกจริงๆแล้วมันก็ยังเป็นสเต็ปที่ต้องมีในเรื่องของการยิงแอดอีกแต่เรายังไม่ต้องไปอันนั้นเราก็ยังไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะว่าช่วงนี้ยิงไปคุณก็อาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมไม่เวิร์กไม่ได้โน่นนี่นั่นแต่เชื่อบ๊อบเถอะเรื่องที่คุณจะต้องรู้หรือคุณจะต้องศึกษาถัดไปยังไงคุณก็ต้องยิงแอดและถ้าคุณอยากทำธุรกิจออนไลน์ให้มันเป็นพาสซีฟอินคัมบอกเลยสกิลที่คุณต้องมีคือการยิงแอดแม้กระทั่งเอสซี่ที่ว่าผ่านมาแล้วว่าไม่ได้ส่งงาน SC เพิ่มแต่มันมียอดเพิ่มเพราะว่าว็อบยิงแอดมันถึงเป็นพาสซีฟได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำงานใหม่แต่เราต้องมานั่งศึกษาเรื่องยิงแอดแค่นั้นเองแค่นี้จริงๆแล้วก็เอา5สเต็ปเนี้ยกลับไปปรับงานนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาโพสต์นะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแหละเพราะว่าแบบจะสอนอะไรดีสอนอะไรหนึ่งในนั้นเรื่องแคนวาที่เราติดกันเดี๋ยวจะมาด้วยอาจจะแบบว่าเป็นแบบซีรีส์ยาวหรืออาจจะมาสอนเป็นสอนทำรูปไปเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆคืออยากเป็นซีรีส์ไปด้วยอยากให้พวกนี้มาด้วยไม่อย่างนั้นพวกคุณจะไม่เก็ตอ่ะไม่งั้นมันจะเกิดแค่
ทำอย่างเดียววาดรูปวาดรูปวาดรูปทรง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 ไม่มียอดเพราะมันยังไม่เข้าใจพวกนี้ไงพอคุณเริ่มเข้าใจอ่ะเหมือนที่เราอยู่ในคอร์สหาเงินออนไลน์อ่ะ2021อ่ะเนี่ยมันมาต่อเนื่องกันถ้าคุณเก็ทตรงนั้นแป๊บเดียวคุณจะรู้ว่าคุณจะทำอะไรพรีเซนต์ทำแนวไหนจะขายอะไรต่อเนี่ยมันจะไปต่อได้แล้วมันจะไปแบบยั่งยืนไงไม่งั้นคุณก็ต้องผลิตไปวนลูปทั้งปีหรอถูกไหมที่มีคนถามอ่ะมีคนถามว่าแบบมันแค่นี้มันก็ต้องกลับไปวนอย่างนี้ทำอย่างนี้วนทั้งปีหรออ่าถ้าคุณเข้าใจสเต็ปเนี้ยคุณจะไม่ต้องไปนั่งเหนื่อยขนาดนั้นทั้งปีแล้วเห็นไหมโอ้นี่เขาออกทางลัดมาให้ไปนอนก่อนนะทุกคนโอเคไปได้เลยปอยขอบคุณมากนะคะอะไรอ่ะฟังครูแล้วอารมณ์เหมือนมา หมดแกก็ว่าไป นี่เนี่ยบ้าอันนี้เป็นไอ้นั้นไงอะไรนะวิซซี่เออมาเพื่อดูพลังงานครูป๊อปความรู้จำได้เท่าไหร่ไม่รู้โอเคปาค่ะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยปาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำโพสต์ให้นะคะอาจจะเป็นซีรีส์ยาวอาจจะเหมือนวันเว้นวันหรืออาจจะทุกวันเดี๋ยวขอสรุปตัวเองก่อนนิดนึงแล้วก็แต่เราเรียนหน้าเพจอันนี้ไม่ต้องไปแต่ถ้าใครยังไม่เข้าคอร์สหาเงินออนไลน์2021คอร์สฟรีนะคะเราจะเนี่ยทุกสเต็ปของการหาเงินออนไลน์จะอยู่ในนั้นด้วยอะไรที่จำเป็นจะเอาไปสอนทั้งหมดโอเคไปค่ะทุกคนเพื่อนเราไปนอนกันละเดี๋ยวไว้เจอกันไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีนะคะ Good night บ๊ายบายขอแบบว่าทิ้งชาร์จไว้แบบนี้นะ ชอบเดี๋ยวเล่นสีได้ด้วยอย่าลืมอยากได้สปอนเซอร์พาเลตสีโอเคปะ ไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าวันนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนอ่า